เยี่ยมมากแผ่นนี้บันทึกเสียงดีมากเลยเป็นเพลงจากแดนอาทิตย์อุทัยนะครับก็จะมีพวกแอคโคเดียนอย่างเงี้ยเป็นพระเอกซึ่งหาฟังกันยากนะมีพวกคาริโนงคาริเนตเป่ากันเป็นสเตอริโอเจ็บขาดเลยเล่นดีมากเลยเพลงนี้มันชื่อภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงก็จำไม่ได้ซะแล้วเอาชื่อภาษาไทยก็แล้วกันเพราะว่าเขาเอาทำนองเพลงเนี้ยมาตั้งชื่อเป็นเพลงว่าอารีดังเพอก็เอาชื่อภาษาไทยก็แล้วกันจำง่ายๆดีขอเชิญรับความสำราญครับนี่ก็เป็นเพลงบรรเลงเสียงใสแจ๋วเลยบันทึกดีมากนะครับก็เป็นเพลงญี่ปุ่นมีสักกี่คนกันครับแฟนเพื่อนรัติการที่ขณะที่เขาบรรเลงไปท่านก็ร้องเพลงเนื้อไทยไปด้วยเออจะมีสักกี่รายคงจะมีน้อยรายนะบางท่านก็อาจจะไม่รู้เรื่องกับเขาเลยถ้าหากว่าไม่ได้ฟังผมเล่าให้ฟังตอนโน้นตอนนั้นก็คือเมื่อปีที่แล้ว ก็อย่างนี้ครับท่านเพลงนี้นะเป็นเพลงญี่ปุ่นเก่าๆกึกเลยตอนแรกก็ไม่รู้ทีนี้ก็ปรากฏว่ามีคุณสุวิทย์สุวรรณรัตน์ฟังเข้าแล้วก็กริ้งกรังไปบอกผมว่าโอ้รับประกันเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงญี่ปุ่นอยู่ในชุด Japanese Old Song ก็เลยได้ความกันตอนแรกไม่รู้ว่าเพลงเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นทีนี้ก็เพลงนี้มันก็แพร่เข้ามาในบ้านเมืองเรานานแล้วเกินครึ่งศตวรรษไปแล้วเตะหูนักประพันธ์ไทยยี่ห้อไพบูลย์บุตรขันเข้าครูไพบูลย์ก็เลยเอาทำนองเพลงนี้แต่งเพลงอารีดังเพ้อเป็นการบรรยายถึงเรื่องของสาวกิโมโนคร่ำครวญหวนหาหนุ่มไทยที่เป็นทหารไปรบที่เกาหลีซึ่งครูไพบูลย์ก็แต่งเพลงนี้ไว้ได้เยี่ยมยอดมากเลยเป็นการเชิดชู
วีรกรรมทหารไทยนะดังเช่นตอนหนึ่งเนื้อร้องบอกว่าจากดวงใจเราชาวเกาหลีสาวงามเรามีความคิดถึงมิตรทหารไทยคิดถึงที่เคยร่วมฟันฝ่าร่วมเคียงคู่มาด้วยจิตใจรบรุกไล่ภัยรีฝากดวงใจถึงคนหนึ่งรุ่นเก่าเคยอยู่เหล่านักรบราชนาวีพลีชีพเพื่อชาติไทยสง่าพงาดองอาจเกินกว่าใครๆพักรบคราใดเธอมากกกอดอารีดังนี่ตรงนี้เยี่ยมมากเลยนะอ้าวต่อไปนี้ก็ฟังคุณเอมออนวิเศษสุดนักร้องเสียงกระจุมกระจิมสังกัดวงดนตรีทหารเรือในอดีตคุณเอมออนร้องเพลงนี้ไว้เมื่อยังอ้อๆอยู่ตอนนู้นเลยไพเราะน่าฟังมากเลยคุณเจือรังแรงจิตเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีอารีดังเพ้อ